หนึ่งนะมาแล้วมีลิงตัวหนึ่งชื่อว่าสงอปีและก็แม็กสุกสัวชื่อว่าอาเหมยทั้งสองคงนั่งรักกันมากจนมีมาวันหนึ่งอาแม็กได้ไปเจอกับคงป่าโอ้ยยาอาซิกพักโอ้อาซิกพักคงป่ามีซิกพักโอ้สุกก็เคยเดี๋ยวทำไมฉันเป็นสงอปีแล้วทำไมคนป่าคนเกาะมีซิกแพคด้วยอ่ะต้องเข้าใจค่ะเจ้านายหนูรักเขามากกว่าเจ้านายอีกสรุปรักเขาแล้วใช่ไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะใน Minecraft Daily World ดูสิดูชาวป่าชาวเขาชาวเกาะเอามันสักเช้านี่แหละเดินไปถือขาปูไปกูกาโอ้ยหล่อจังเลยพระเทพพระบุกของพี่เป็นพี่เขาแล้วเหรอโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพัฒนาบ้านต่อนะฮะสร้างบ้านรู้สึกว่าเดี๋ยวสร้างบ้านชั้น2นะครับแล้วก็อาจจะมีแปลนขยายอาณาเขตกำแพงบ้านเรานะครับคุณผู้ชมครับดีเลยพี่จะได้ไปอยู่ข้างนอกบ้านนี้อ้าวทำไมพี่มาอยู่ข้างในอ่ะพี่กลัวนี้ไม่ต้องกลัวเขามีเนี่ยเห็นไหมคนชอบ2คนแล้วเห็นไหมว่าเขาอยู่กัน2คนแล้วใช่น้องพี่เชียร์ให้เขารักกันโอเคครับทั้งนั้นก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปนรกกันเลยก่อนอื่นเดี๋ยวเก็บของก่อนครับเจ้านายคะว่าไงครับบูคือพอดีว่าเยลโล่เขามีอะไรจะบอกค่ะเยลโล่คือ I'm too shy to speak เดี๋ยวถ้าเป็นผู้ชายก็บอกกันมาเดี๋ยวค่ะ too shy แปลว่าเขินเกินไปค่ะถ้าเขินก็ค่อยๆบอกก็ได้นะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเก็บของก่อนเอาของที่จำเป็นลงไปนรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาดินไปโอเคน้องปราวเป็นยังไงบ้างก็สบายดีเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมครับมีบราวมีไว้แล้วไอ้นี่ใครครับเฮ้ยสับสนไอ้หนูเพิ่มไอ้หนูมีเงาพันล่างวะลูกเอ้ยเดี๋ยวไอ้แจ้เดี๋ยวไอ้หนูออกมาก่อนไอ้หนูเฮ้ยเดี๋ยวแจ้เดี๋ยวฉันให้แกมาเป็นไก่ให้แกมาเป็นสมดุลแต่แกกลายมาเป็นเมดหมายความว่าไงวะแจ้ฮะพอดีว่าผมติดใจอะไรเราออกมานี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะมันเป็นของมันเองครับไอ้หนูออกมาก่อนเร็วนี่แจ้นี่แกกลับชาติมาเกิดยังไงเนี่ยเฮ้ยออกมาก่อนเดี๋ยวพาบ่าวมานี่เลยมากันให้หมดนี่เลยทั้งบราวทั้งไว้ทั้งแจ้เฮ้ยนี่มันยังไงโอ้ยพาไก่มาไก่กลายเป็นเมดครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดพวกนี้ฆ่าเราจะเห็นว่าเขาถือหนังไก่นะครับแต่ไม่เลยฮะเขากลายเป็นเมดเลยครับโอ้ยเอานั่งก่อนหยุดกับที่ก่อนโอ้ยเครียดเลยโอ้ตายแล้วนี่อันนี้ผมไม่ทำอะไรเลยครับผมพูดจริงๆผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมงงเลยครับโอเคก่อนที่เราจะลงงงเลยลงไปนรกนะครับมีคุณผู้ชมบอกว่าผงอะไรนะผงวิเศษอะไรนะผงกระดูกทำให้ผู้หญิงเมดของเรานี่ผมสีขาวครับเอาน้องไว้น้องไว้คนตรงกลางนะฮะน้องไว้ค่ะน้องไว้จะกลายเป็นไว้จริงๆแล้ว3 2 1เรียบร้อยโอ้โหแกกับผมอีกหวัดดีครับป้าหวัดดีจ้ะลูกเดี๋ยวเมดของเราไม่แก่ขนาดนั้นไม่เอาแบบนี้เหรอนี่ป้าแจ่มเองนะลูกนะเดี๋ยวป้าแจ่มคนเราซีรีส์โอ้โหน้องไว้ค่ะน้องไว้มีอายุมากกว่าเมดคนไหนนะตอนแรกก็คิดว่าบลูจะมีอายุมากกว่าแล้วน้องไว้สีขาวแก่เลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเฮ้ยคนจะแก่ความรู้ใช่อยู่นานนะคะโอเคทุกคนไหว้ป้าแล้วลูกแซวเล่นทุกคนก็อายุเท่ากันหมดแหละแต่แค่ทรงผมเขาอาจจะน่ารักก็ได้ครับโอเคฮะตอนนี้ไอ้แจ้อยู่ไหนอะไรเจ้านายมันนี่เลยมาเคลียร์ก่อนเดี๋ยวขอพาแจ้ก่อนนี่ทำไมแกกลับกลายมาเป็นเมดมาเคลียร์สิก็มันก็แต่งตัวสวยๆแกก็อยากจะแต่งด้วยนี่แกฉันอุตส่าห์ลากแกมาตรงนั้นแล้วแกวิวัฒนาการกลายเป็นเมดนี่ฉันจะให้ฉันทำยังไงก็ไม่ต้องทำยังไงเลี้ยงดูผมก็เห็นว่าเจ้านายมีความรักให้กับเมดผมก็แปลงเป็นเมดเลย เฮ้ยมันจะคุ้มไหมนะโอเคกันก็เฝ้าบ้านแล้วกันนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลงไปเลยเดี๋ยวลืมไฟปะโถเอ้ยลืมจังเลยเราเริ่มแก่เหมือนป้าไว้เฮ้ยเดี๋ยวอย่าไปพูดนะเดี๋ยวป้าไว้งอนต้องมีแฟนอาร์ตแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับไม่งั้นผมคงอินเมจินป้าแกนะใครก็ได้ใจดีวาดหนูสวยๆแล้วกันนะก็ต้องรอคุณผู้ชมที่วาดรูปเก่งวาดรูปหนูนะลูกนะไปครับทำไมได้ยินเสียงนกนางนวลนางนวลยังไม่ออกมาหรอเนี่ยปะโถเอ้ยผมต้องทำเดี๋ยวทำลายประตูก่อนนางนวลไม่ออกมาครับออกมานางนวลจริงๆเลยออกมาพี่โอเคแป๊บหนึ่งอ่ะออกอิสระและเสรีปะโถเอ้ยได้เล่น Wi-Fi แล้วรหัสแล้วนะน้องพีจัง246ใช่ปะโอ้โหปล่อยปุ๊บหายไปปั๊บเลยโอเคเฝ้าฟาร์มดีๆนะเหมยฟาร์มเมอร์ค่ะได้เลยค่ะกูเรียกผมกูอะไรพี่กูพี่ผมไม่เข้าใจพี่กูเหมยเหมยทำไมพี่ชอบเหมยเหรอกูชอบมากกูไม่ชอบกูพี่เดี๋ยวรอผมเอาฉลามมาให้นะพี่นะผมไม่ไหวนี่เราต้องหาเบลสร็อตให้เจอนะครับถ้าไม่เจอนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วไปออกเดินทางโชคดีนะเนี่ยที่เราวางดินไว้จะได้ไม่หลงนะครับถ้าเกิดเราพาแจ้งมาที่นี่แต่แจ้งกลายเป็นเมฆครับ impossible ไหมล่ะคุณเมฆเกิดมาเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าพี่บ่าวรู้ว่าแจ้งกลายเป็นเมฆนี่พี่บ่าวคงลาออกจากการเป็นวัวแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหจริงๆอุ้ยตกโอ้โหทำเขาตกใจแต่เองไปเลยเฮ้ยดบกางเกงโถเอ้ยเอากางเกงกับกางเกงมาครับกันก็จะได้กางเกงครับกางเกงแบบว่านะซ่อมแซมกางเกงซ่อมแซมโอ้โหขึ้นมาขึ้นมาต่อคิวลงไปมาซิมาแหละพี่มีวุ้นแปลภาษาไหมที่บ้านผมขาดแคลนโอ้มันร้องน่ากลัวมากไปเอ้ยโอ้ยมันตีผมโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้ยเรียบร้อยเป็นไปได้ว่าที่นี่น่าจะมีปราสาทเนเธอร์ป๊อปผมเซนได้จะเจอไหมโอ้โหพี่โอ้โหเดี๋ยวโอ้ยโอ้เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวผมยังไม่อยากตายผมยังไม่เจอปราสาทเลยเดี๋ยวเจอแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหหลังจากเดินมานานในที่สุดผมก็เจอแล้วมาเลยเลสแกเกิดเลยเร็วแกเกิดเลยเร็วตัวเองเกิดเร็วตัวเองไม่เกิดอ่ะเฮ้ยตัวเองเกิดเร็วเขารอตีตัวเองอยู่เนี่ยจริงๆเกิดสิลูกโอ้โหพอเจอแล้วไม่เกิดดูโอ้โหจริงๆเลยเอาละแถวนี้น่าจะมีวิตเตอร์สเกเลตอนนะครับแต่เดี๋ยวเรารอให้เบสเกิดดีกว่าฮะแล้วก็จะได้กลับบ้านกันครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเกิดแล้วอย่ามัวแต่หมุนรีบบอกมาเร็วหรือว่าเราต้องเดินวนก่อนครับเผื่อแบบจะแบบมันจะเกิดอะไรเงี้ยผมมองไม่เห็นเลยเนี่ยมันแบบเกิดสักทีเถอะอยากกลับบ้านแล้วโอ้ความหิวแค่นี้ผมจะตายก่อนสิครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยจริงๆเลยเนี่ยผมจะตายแน่ๆเลยเดี๋ยวเรากินเรามีเนื้อซอมบี้ประทังชีวิตอยู่ครับเสียงอะไรเสียงอะไรอุ้ยเหมือนมันมาแล้วมาแล้วป่ะกินแอปเปิ้ลก่อนแอปเปิ้ลเฮ้ยพี่เร็วอุกะจงมาเราใช้เวลาเดินมาโอ้ดูพี่เขาทำกับเราสิครับมันแฟร์หรือไหมเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไม่รู้มันแล้วเฮ้ยไม่เกิดอะหรือว่าเรามาแบบบุกรุกแบบว่าพื้นที่ของเขาไงครับเนี่ยบ้านเขาเนี่ยเราไปบุกลุกบ้านเขาถ้าเขามาบุกลุกบ้านเราเราทำไงเจ้าฮึบเนี่ยอย่างเงี้ยฮะนี่ซ้ายเนี่ยอ้าวตรงนั้นเกิดครับคุณผู้ชมครับตรงนั้นเกิดครับไปครับทางนั้นแล้วก็เบลส ฉันมาแล้ววิธีจัดการมันแบบง่ายๆคือต้องใช้อะไรนะสโนว์บอลครับแต่คือเราไม่ได้มีสโนว์บอลด้วยสิทั้งนั้นแล้วก็เราจะแบบต้องเสี่ยงกันแล้วครับคุณผู้ชมครับมันเห็นแล้วละฮะเราจะเฮ้ยมันมาแล้วมันยิงแล้วมันยิงแล้วเฮ้ยจะจัดการมันยังไงดีโอ้โหเสี่ยงมากครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับดับไม่ดับปะถวยโผล่มาอย่าตกเฮ้ยดับเฮ้ยทำไมไม่ดับโอ้โหเดี๋ยวมุ่งหน้ากลับไปที่เดิมก่อนฮะเผื่อเขาจะเกิดให้เราได้จัดการนะครับถ้าตัวไหนโผล่มาก็ถือว่าเป็นถึงวันหมดอายุของแกแล้วโอเคหวังว่าเราไม่หลงทางนะหลงแล้วล่ะเจอกล่องเจอเพชรครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยิ้มเลยครับพอเปิดกล่องแล้วไปสิครับกลับบ้านเฮ้ยหลงเข้ามาที่นี่แล้วหลงเจอกล่องแล้วมาโลภดูซิว่าคนโลภจะเจออะไรโอ้เจอแซนโดครับดีเลยแถวบ้านมีม้าแต่อย่าตายแล้วกันนะไม่หลงแล้วครับโอเคฮะเกิดหรือยังเนี่ยพี่ได้โปรดเถอะโอ้โหนี่เราต้องรอให้พี่เขาเกิดนะครับกินเนื้อซอมบี้ประทังชีวิตนะฮะเพื่อให้เราได้อิ่มเอมเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นใหม่ครับคุณผู้ชมครับคราวนี้เราจะไม่หลงแล้วนะฮะเพราะว่าเรามีเนเธอร์ร็อกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินมุ่งหน้าไปแล้วก็จุดไฟไปนะฮะจะได้ป้องกันการหลงนะครับโอ้เจอแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหตรงนี้มาร์คไว้ก่อนจะได้ไม่หลงโอเคครับเราเจอเบลสแล้วนะฮะได้โปรดครั้งนี้พี่ต้องดรอปนะถ้าพี่ไม่ดรอปผมงอนนะพี่นะดรอปนะพี่นะโอ้ยอยากกระตุกตอนนี้เสบะโถเอ้ยเดี๋ยวก่อนเถอะแกเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเฮ้ยจะลงไปจัดการยังไงเนี่ยปะโถเดี๋ยวต้องใช้วิธีมันกระโดดขึ้นมาแล้วครับโอ้เขาลอยขึ้นมาแบบแหลกฮะอย่าแหลกสิโอ้โหหลบแบบแหลกกิโต้อะเฮ้ยจะมาฮึบโอ้โหเฮ้ยโดนแล้วเขาโดนแล้วไม่ขอร้องไม่ตายอย่าตายนะคนดีอย่าตายนะคนดีโอเคคนดีไม่ตายครับคนดีไม่ตายคนชั่วต้องตายนะครับโอ้ยเร็วพี่เร็วคนชั่วมาเลยทำร้ายร่างกายน้องโอ้โหแหลกแบบนี้จะสู้ได้ยังไงเราเร็วถ้าเราได้เบลสเมื่อไหร่แล้วก็ภารกิจเราเสร็จสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับจะได้กลับบ้านไปสร้างที่ทำยาแล้วก็จะได้ไปหาฉลามจะได้ปลากับพี่เกาะเฮ้ยมันเรามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเราตีครั้งนี้วางกรอบป้องกันก่อนเฮ้ยฮับมาเฮ้ยหลบโอเคเฮ้ยมาแล้วอุ้ยหลบโอเคมาเอ้ยหลบโอ้โหยิงจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งยิงเดี๋ยวอุ้ยมาขอครั้งนี้ขออีกตาหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งเร็วโอ้ยลุ้นมากโอ้โหนี่ผมลงทุนต่อตัวไปสู้กับพี่เลยเนี่ยดูดิผมต้องลดระดับเลยเนี่ยจากสูงมาต่ำเลยปะโถเอ้ยเร็วเพราะพี่ลอยตัวไงพี่หมูครับถอยหน่อยครับได้น้องเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับฮึบอย่าสิเรียบร้อยดับไม่ทำไมไม่ดับเฮ้ยทำไมอย่าแหลกสิไอ้ดรอปแล้วครับกลับบ้านดรอปแล้วเข้าตัวสิทำไมไม่เข้าตัวโอ้เข้าตัวเร็วกลับบ้านที่รออะไรแล้วกลับบ้านเลยโอ้แก๊สก็มาโอ้เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าโอ้ต้อนรับแม่แขกผู้มีเกียรติครับมีแขกมาต้อนรับนะครับเดี๋ยวเติมพลังก่อนโอ้นี่แหละฮะขาออกนะขาเข้าสบายขาออกนะครับมีคนต้อนรับอย่างดีเลยครับเฮ้ยอย่าหลบแบบแหลกกิโต้เฮ้ยอย่าโชคดีของการแหลกดูสิไอ้ตรงนี้มันจะเกิดไหมเฮ้ยอย่าเกิดนะไปละอุ้ยกูดไอ้แก๊สโอ้ยิงมาเร็วโอ้โหเฮ้ยไปแล้วฮะกลับบ้านครับโอ้โหในที่สุดวันนี้ภารกิจของเราอย่าเพิ่งยิงภารกิจของเราก็เสร็จสมบูรณ์ครับคุณผู้ชมครับ น้ำตาแทบไหลระหว่างทางกลับบ้านก็หวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมาขัดขวางเป็นไปได้ว่าพาร์ทนี้เราคงได้แค่กลับบ้านไปสร้างที่คาบน้ำยานะครับบ้านคงไม่ได้พัฒนานะฮะเร็ว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 โอ้อย่ามาไอเดี๋ยวมันโถอย่าพึ่งโอ้โหเฮ้ยใกล้ถึงบ้านแล้วครับใกล้ถึงบ้านแล้วคุณผู้ชมครับใกล้ถึงบ้านแล้วโอเคโอ้ยกินก่อนโอเคครับวิ่งไปกินไปทางที่ดีต้องนั่งกินนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องวิ่งครับจะได้ถึงบ้านอย่างสวัสดิภาพจะได้เอาของที่เราต้องการใช้อุ้ยตื่นเต้นจริงๆถึงบ้านแล้วครับคุณผู้ชมครับในที่สุดโอ้โหในที่สุดน้ำตาแทบไหลถึงแล้วครับโอ้โห yes เข้าบ้านโอ้ยโอเคติดโอเคครับแหมโฮมสวิตโฮมเอาเหมยเป็นยังไงบ้างลูกทุกอย่างโอเคค่ะเรามีเรื่องต้องให้จัดการอีกเยอะเลยครับไม่ว่าแจ้นะฮะเอาวันดีครับป้าวันดีค่ะลูกแจ้แล้วก็น้องบราวนะครับโถเอ้ยต้องเข้าใจโอเคแต่ฉันไม่ต้องทำเค้กนี่เพราะแกเป็นเมดของฉันแล้วนี่ใช่ผมเป็นของคุณอยู่แล้วของคุณด้วยนะโอเคครับได้เวลาทำส่วนผสมนะฮะรู้สึกว่าต้องใช้อะไรนะนี่ใช่ไหมอ้าวได้แล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหล้ำตาแทบไหลในที่สุดเราก็ได้ของสิ่งนี้มาแล้วโอ้โหวางเรียบร้อยโอ้โหมีสง่าราศีมากเสร็จแล้วคือต้องใช้อะไรนะลืมไปเนี่ยปลาปักเป้าแล้วก็ขวดน้ำยาแล้วก็น้ำธรรมดาใช่ไหมโอเคครับทั้งนั้นเดี๋ยวเราเอาของที่เราได้มาจากนรกวางไว้ก่อนนะโอ้โหอ่านมาเดี๋ยวได้จับม้าแล้วได้มีม้าคู่ควรแน่ๆเลยโอเคฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วฮะแหมกำลังสนุกได้ที่เลยนั่นเนี่ยนะไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะบริหารบ้านเมืองของเราแล้วก็ไปบูรณะเกาะตรงนู้นทำชั้น2ตรงนี้แล้วก็ลงไปหาปลาแล้วก็เอาเนื้อฉลามให้พี่เกาะนะครับโอเคฮะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจลุงพีเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับและผู้ที่ตอบคำถามลุงพีโดนใจนั่นก็คือน้องเปเปอร์เกมเมอร์เขาบอกว่าประตูเปิดไปโลกอนาคตค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าในอนาคตเราทำอะไรไปบ้างเรามีชีวิตอย่างไรเราลำบากหรือสบายแค่ไหนเพื่อจะให้เราปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นไปอีกเพื่อในอนาคตจะได้มีชีวิตที่ดีมากขึ้นค่ะตอบซึ้งมากดีมากเลยขอแสดงความยินดีกับน้องเปเปอร์เกมเมอร์เลยนะครับพี่ตอบคำถามโดนใจลุงพีนะครับแหมดีมากๆเลยนะครับหลานป้าเองจ้ะก็ถ้าใครอยากจะวาดรูปแฟนอาร์ตน้องเมดเหล่านี้กับลุงพีนะครับก็สามารถส่งได้ที่ Facebook แฟนเพจของลุงพีตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคฮะคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับ Minecraft Daily World แล้วอย่าลืมนะเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมด้วยครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยนะฮะถ้าใครอยากจะร่วมสนุกขึ้นป้ายแบบนี้อย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการด้วยครับและอย่าลืมนะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายคำถามวันนี้ถามว่าไก่ผู้ซื่อสัตย์ควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อเจ้านายใครตอบได้ใครตอบดีโดนใจลุงพีลุ้นรับเป็นผู้โชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย